เตรียมตัวก่อนกู้ซื้อบ้านทำอย่างไรได้บ้างนะเราต้องตอบตัวเองก่อนค่ะว่าเราประกอบอาชีพอะไร 1. พนักงานประจำ 2. เป็นฟรีแลนซ์มีการหักหน้าที่จ่ายนะคะได้รับการว่าจ้างจากบริษัทหรือว่าได้ไปเสียภาษีและอีกอันนึงคล่อมๆกันอยู่กิจการส่วนตัวเจ้าของบริษัทซึ่งกิจการส่วนตัวตรงนี้นะคะก็แบ่งออกเป็นบุคคลธรรมดาหมายถึงว่าแบบค้าขายปกติทั่วไปกับเป็นนิติบุคคลก็คือในรูปแบบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบริษัทต่างๆสมมติว่าไอ้ก้อนกลมๆตรงนี้นะคะคือรายได้ของเราก้อนนึงจริงๆอ่ะมันมีหลายสูตรในการคำนวณ นะคะแต่พี่แต้วเอาขอแบบสแตนดาร์ดทั่วไปเลยนะคะขอให้คิดแบบไม่เข้าข้างตัวเองเลยเราได้รับเงินอยู่ที่ 100% 60% ตรงนี้ค่ะคือความสามารถในการมีหนี้ของเราหนี้บ้านหนี้บัตรเครดิตหนี้รถต่างๆให้มันรวมอยู่ในนี้ค่ะในเดือนนึงอ่ะจะมีหนี้ได้ประมาณ 60% มีเงินเดือนอยู่ที่ 10,000 บาทแปลว่าเราจะอนุญาตให้คุณมีหนี้ได้ 6,000 บาทหลายๆแบงค์อาจจะไปคูณ 70 80หรืออะไรเข้าสูตรอะไรอ่ะอันนี้แล้วแต่เลยค่ะเพราะว่าแต่ละแบงค์คำนวณไม่เหมือนกันแต่ขอเอาแบบสแตนดาร์ดทั่วไปประมาณนี้ถ้าเราคำนวณแล้วว่าอ่ะโอเคเรามีหนี้ได้ไม่เกิน 60% ของรายได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราอย่าสร้างหนี้เยอะการกู้แปลว่าเราจะมีหนี้เพิ่มขึ้นดังนั้นเราอย่าสร้างหนี้เพิ่มมากกว่านี้เพราะว่าเราจะต้องแบ่งเค้กชิ้นหนึ่งอ่ะไปเป็นการกู้ซื้อบ้านหลังจากนั้นเราก็เตรียมเอกสารประกอบอาชีพของเราอะค่ะพนักงานประจำก็จะมีสลิปเงินเดือน3เดือนใช่ไหมสเตทเมนต์6เดือนย้อนหลังใบรับรองเงินเดือนนะคะถ้าเป็นค้าขายก็สเตทเมนต์12เดือนหรือว่าบางเคสก็6เดือนนะคะบันทึกรายรับรายจ่ายบินซื้อบินขายนะคะถ้าเป็นนิติบุคคลก็ต้องไปดูตัวที่ส่งภาษีแล้วก็ไปดูบัญชีบริษัทอะค่ะที่ส่งสำนักงานบัญชีนะคะก็ดูไปดูรายได้บริษัทอีกทีนึงนะคะถ้าเป็นฟรีแลนซ์นะคะก็ต้องไปหักหน้าที่จ่ายก็คือใช้ตัวรายได้จากตัว50ทวีแนบไปกับตัวสเตทเมนต์ที่เรารับเงินจริงๆนะคะแล้วแต่บางอาชีพจะต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะหลักๆแล้วคำนวณจากตัวเราก่อนเลยค่ะว่าเราไม่ควรมีหนี้ทั้งหมดนะคะรวมถึงตัวบ้านคือหนี้ใหม่นะคะไม่ควรเกิน 60% ของรายได้อันนี้พี่เต้าแค่เสนอแค่คนเดียวนะคะเพื่อให้มันเซฟที่สุดเราจะได้จัดการความเสี่ยงได้ถูกแล้วก็จัดการการเงินได้ถูกค่ะกด follow พี่เต้าได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องการกู้สินเชื่อบ้านหลังแรกตรงนี้ค่ะคลิกในตะกร้าเลยนะคะ